วัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมช่างติ่งวิดีโอกับมหึมากับกองน้ำมันอย่างนี้อันนี้คือการันตีได้เลยว่าเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันเครื่องแล้วก็สารเคลือบเครื่องยนต์ของ Easy นะฮะโดยเฉพาะวันนี้ผมอยู่ที่อูอาจารย์มิตรอูมิตรเซอร์วิสวัดน้ำแดงนะครับบอกได้เลยว่าหลายคนที่กำลังใช้รถใช้ถนนอยู่บนถนนต้องการน้ำมันที่มันมีคุณภาพและมีเกรดดีๆเกรดสูงๆนะเพื่อช่วยในการที่จะดูแลเรื่องของรถยนต์ของท่านวันนี้น้ำมันเครื่องไม่ว่าจะเป็นสารเคลือบเครื่องยนต์ฝาเขียวของ Easy นะฮะหรือจะเป็นน้ำมันเครื่องที่รถทุกคันไม่ว่าจะเป็นรถปิกอัพรถอะไรรถเก๋งรถอะไรก็แล้วกันรถยนต์ที่ต้องใช้น้ำมันเครื่องมันจะต้องใช้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้ววันนี้ผมจะมาบอกว่าสุดยอดกับน้ำมันเครื่องที่มีลูกค้าหลายๆคนถามถึงมากที่สุดในเวลานี้คือน้ำมันนี่ Easy น้ำมันเครื่องแล้วก็สารเคลือบเครื่องยนต์ลองดูเปิดกันเลยฮะให้เห็นกันเลยครับวันนี้บอกได้เลยสุดยอดเดี๋ยวเราค่อยไปสัมภาษณ์เจ้าของอู่ที่ทำไมโอ้โหสั่งเยอะขนาดนี้โดยอู่อาจารย์มิตรเพราะลูกค้าใช้เยอะจริงนี่ครับสารแน่เห็นไหมนะฮะท่านผู้ชมครับตัวนี้เป็นตัวการันตีให้รถยนต์มีคุณภาพที่ดีนะครับแล้วก็ยืดอายุรถยนต์เป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยให้เจ้าของอู่บอกว่าโอ้โหทำไมซื้อเยอะสั่งเยอะขนาดนี้ลูกค้าใช้เยอะจริงหรือเปล่าอย่างไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะอันนี้คือสารเคลือบนะครับอ้าวมาดูกล่องนี้มีอะไรแล้วแกะกันเลยครับให้เห็นเห็นเฮ้ยเจ้าของอู่เขาอยู่ป่ะเขาไม่เห็นเขารู้ว่าเราขโมยแน่เลยไม่เป็นไรเราก็อยากได้ของดีเหมือนกันเหมือนลูกค้าทุกคนนะอยากได้ของดีนี่คือน้ำมันเครื่องเดี๋ยวเราจะให้ดูครับปึ๊บนี่ครับนี่คิวปิก by Easy สุดยอดจริงๆนึกถึงน้ำมันเครื่องดีๆมีคุณภาพกะลอนนี้รับรองรถยนต์ท่านสุดยอดในการที่เดินทางไปไหนทั่วประเทศจะไปที่ไหนแล้วแต่รถยนต์รถปิกอัพรถอะไรต่ออะไรที่ต้องใช้น้ำมันเครื่องท่านจะใช้ตัวนี้สุดยอดจริงๆโดยนี่เลยคิวปิกEasy นะฮะนี่คือน้ำมันโอ้โหมหาศาลแต่จะขายหมดไหมผมบอกได้เลยว่าเมื่อเร็วๆนี้ทางอู่จันมิตรนะฮะหรืออู่มิตรการช่างเซอร์วิสเนี่ยแหละเป็นคนที่เข้ามาขายพอมาขายเสร็จมาจำหน่ายลูกค้าติดอกติดใจโอ้โหสั่งซื้อกับเป็นมหาศาลมากเลยจนในที่สุดวันนี้ส่งอาทิตย์เดียวอะแล้วมันหมดไวอ่ะเป็นไม่ได้ไงนี่กองมหาศาลนี่เท่าไหร่อ่ะแต่เดี๋ยวยากรู้กันว่าแกจะขายหมดภายในอาทิตย์นี้เปล่าแต่น่าจะหมดอ่ะเพราะครั้งที่แล้วอาทิตย์หนึ่งยังหมดเลยนะฮะก็ติดตามมาได้นะครับใครที่ติดตามชมที่ช่อง YouTube ได้พิมพ์คำว่ามิตรการช่างเซอร์วิสท่านเจอแน่นอนแล้วทั่วประเทศกำลังนิยมใช้ตัวนี้เดี๋ยวไปสัมภาษณ์เจ้าของอู่กันครับท่านผู้ชมครับอันนี้ผมอยู่ที่อู่อาจารย์มิตรขาดไม่ได้คือเจ้าของอู่ผมอยากรู้อ่ะเพราะปกติแล้วอ่ะแต่ละอู่เนี่ยเวลาจะบริการลูกค้ารถยนต์เข้ามาใช้บริการมันก็จะมีแค่น้ำมันเล็กๆน้อยๆแต่วันนี้ที่อู่เนี่ยมหาศาลมากเลยผมอยู่กับอาจารย์มิตรแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์มิตรครับสวัสดี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 ครับผมตกใจมากอ่ะปกติอู่แล้วอาจารย์จะหลบกล้องอาจารย์หลบกล้องไม่ได้อาจารย์อยู่ใกล้ๆผมเลยมันเป็นยังไงคือผมตกใจมากที่มันปกติแล้วนะอู่แต่ละอู่เนี่ยมันคงไม่ได้ลงโอ้โหน้ำมันขนาดนี้หรอกครับใช้เงินมหาศาลต้องลงใช่ได้ข่าวมาเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยอาจารย์ใช้เวลาไม่เกินอาทิตย์หมดอ่ะครับมันทำไมถึงได้แบบตัวนี้มันดียังไงอ่ะมันถึงได้มาใช้กันเนี่ยเอารวมๆก่อนภาพรวมก่อนรวมๆภาพรวมเลยน้ำมันเครื่องที่คุณภาพถือว่ายอดเยี่ยมตอนนี้นะครับในเมืองไทยแล้วนะครับไม่เป็นรองใครครับก็คือใช้แล้วลูกค้าติดอกติดใจคือลูกค้าไปใช้อย่างสมมติผมถามอันนี้เลยทีละอย่างเลยอย่างน้ำมันเครื่องตัวนี้ทำไมครับถึงต้องมาใช้ตัวนี้ใช่เราน้ำมันเครื่องเรากล้าการันตีอยู่ที่ 15,000 กิโลโอ้โห 15,000 โลใช่ปกติผมแค่ 5,000 โลก็เปลี่ยนแล้วใช่แต่อันนี้คือการันตีเลยการันตีเลยโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแน่นอนว่า
พราะว่าเราอย่างเครื่องที่เขามีปัญหามานะเครื่องพอเติมตัวนี้ไปแล้วเครื่องมันจะเงียบแล้วก็ไหลลื่นดีประหยัดการประหยัดน้ำมันคือใช้ดีแล้วประหยัดน้ำมันผมเห็นลูกค้าหลายคนนะที่ผมรู้จักเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่รู้นะว่าตัวนี้มันจะใช้ดียังไงแต่ลูกค้าที่มาถามผมเพลินผมเนี่ยเป็นคนที่ถ่ายคลิปไปทั่วประเทศไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ไปทั่วทุกที่เลยมีคนก็บอกว่าเอ้ยใช้น้ำมันไอ้ของไอ้เนี่ยคิวปิดเนี่ยไอ้บายอีซี่เนี่ยมันใช้ดีใช้ดีผมก็เอ๊ะมันดีตรงไหนเซิร์ชไปเซิร์ชมาอ้าวมันเป็นพวกเราขายเองอาจารย์มิตรขายอยู่ที่นี่เลยครับมันก็เลยกลายเป็นการันตีว่าลูกค้าเนี่ยต้องใช้ตัวนี้ถึงจะดี 15,000 โลครับตัวนี้ล่ะตัวนี้เป็นอันนี้นะครับตัวนี้เป็นหัวเชื้อนะครับเป็นหัวเชื้อสูตรพิเศษเลยตัวนี้ก็ช่วยเคลือบลูกสูบเคลือบแหวนพวกข้อเวียงเคลือบในห้องเครื่องยนต์อุปกรณ์ชิ้นส่วนพวกที่เป็นเฟืองเป็นอะไรเนี่ยตัวนี้จะเข้าไปเคลือบให้กระชับขึ้นแล้วเป็นสารหล่อลื่นที่ว่าเวลาเราการเสียดสีนะการสึกหลอของการเสียดสีของเครื่องยนต์เนาะสตาร์ทครั้งนึงเนี่ยการเสียดสีมันเป็นพันๆรอบใช่ไหมเนื้อสตาร์ททีก็จะติดเป็นตอนเช้าเนี่ยเราเครื่องเย็นเนาะน้ำมันยังไม่ขึ้นแต่ถ้าเราใส่ตัวนี้มันจะไปเคลือบเวลาสตาร์ทเครื่องตอนเครื่องเย็นเนี่ยมันใช้กำลังครับ 4,000 5,100 รอบคือต่อวินาทีมันก็จะไม่ลื่นใช่นั้นแสดงว่าตัวนี้พอเราใช้ไปแล้วใช่เวลาเราตอนเช้าก่อนสตาร์ทเครื่องไอ้น้ำมันตัวนี้มันไปเกาะลูกสูบไว้แล้วข้อเวียงไม่ได้ไหลลงมาทั้งหมดมันไม่ได้ไหลลงมาหมดอยู่ที่ฝาสูบมันจะไปเป็นคล้ายๆตัวเคลือบเลยเหมือนเคลือบไว้กับเหมือนน้ำผึ้งอ่ะที่ว่าเราทานน้ำผึ้งอ่ะนะมันอร่อยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเคลือบอยู่ตามชิ้นส่วนเฟืองต่างๆแล้วเวลาสตาร์ทการตัดเครื่องก็จะสตาร์ทติดเร็วขึ้นแรงสึกหลอแรงอัดแรงอัดดีขึ้นเลยใช่ครับอ๋องั้นแสดงว่าตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องที่ง่ายๆเลยผมไม่ได้เป็นเรื่องของเครื่องยนต์มากตัวนี้ใส่ไปมันก็แสดงว่าช่วยเรื่องของลดการเสียดทานแล้วก็ลดความร้อนถูกต้องเวลาเราวิ่งมันถึงได้ทำไมแรงอัดมันดีใช่แรงอัดความร้อนมันน้อยความร้อนมันน้อยลดการเสียดทานก็ความร้อนก็จะลดลงการใช้งานอายุการเครื่องยนต์เราก็จะดีขึ้นอย่างกรณีรถที่เคยใช้พวกนี้นะใช้น้ำมันเครื่องใช้อุปกรณ์เนี้ยรถเขาอย่างวิ่งไปแล้วท่อน้ำหลุดหรือว่าเกิดอุปกรณ์น้ำรั่วอะไรเงี้ยเกิดโอเวอร์ฮีทขึ้นมาพอเราลื้อเครื่องนะถ้าเขาใช้อุปกรณ์พวกนี้นะที่ทำมาการเสียหายน้อยมากการสึกหลอในการเสียหายน้อยมากเสื้อสูบข้อเหวี่ยงอะไรเงี้ยชับอกชับก้านข้อเหวี่ยงพวกนี้จะเสียหายน้อยครับผมแต่ตรงรถที่อันนี้เราไม่พูดถึงของคนอื่นแต่ว่าพอเขาอาจจะใช้หรือไม่ใช้เราไม่รู้พอเขาเกิดโอเวอร์ฮีทเครื่องน็อกอะไรเงี้ยค่อนข้างเสียเยอะกว่านะครับเราก็เลยการันตีว่าตัวนี้เราโอเคแต่การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเราคือเปลี่ยนปกติอยู่แล้วปกตินะแต่มันมีข่าวดีอยู่อย่างท่านผู้ชมครับที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยมันทำให้การสิ้นเปลืองเนี่ยน้อยลงด้วยก็คือเห็นเขาบอกว่าถ้าเราเติมน้ำมันตัวนี้แล้วไม่จำเป็นต้องใส่ตัวนี้ใช่ไหมก็เพราะตัวนี้แสดงว่ามันมีอยู่มันมีอยู่แล้วช่วยแล้วด้วยครับมีอยู่แล้วแต่เผอิญมันมีสารตัวนี้อยู่แต่ถ้าเราจะให้แบบคือดีมากขึ้นเต็มที่เลยขึ้นเต็มที่แล้วเพราะตัวนี้เราไม่ได้ใช้บ่อยๆเราอาจจะถ่ายน้ำมันเครื่องตัวนี้สัก3ครั้งแล้วก็มาเติมสัก1ครั้งครั้งเดียวครับผมอ๋อโอ้โหนั้นนี่มันถือว่าเป็นอะไรที่แบบโอ้ไฮเทคถ้าพูดถึงนี่มันเป็นไฮเทคมากเลยนะครับอ่ะ2ตัวนี้ผ่านไปแล้วตัวนี้แหละตัวนี้ไม่ใช่แค่เครื่องยนต์นะใส่เกียร์ธรรมดาได้ด้วยโอ้ใส่เกียร์ธรรมดาได้ด้วยเหรอเกียร์ธรรมดานะครับสำหรับเกียร์ธรรมดาแล้วก็ใส่ในเกียร์ใช่ก็เกียร์เฟืองท้ายอะไรพวกนี้ที่เป็นเกี่ยวกับขับเคลื่อนด้วยเฟืองส่งกำลังตัวนี้ก็ดีมากก็คือใช้ตัวนี้ได้เลยได้เลยแล้วตัวเล็กตัวนี้คืออะไรเอ่ยโอ้ตัวนี้นี่แหละเห็นมันเล็กเล็กอย่างนี้แต่ว่าคุณภาพครับแก้วครับแก้วเลยเออครับมันคืออะไรครับตัวนี้เป็นสารเคลือบเกียร์ครับพวกเกียร์ออโต้นะฮะตัวนี้จะเน้นเกียร์ออโต้เลยครับผมถ้าช่วยในการกระชับ1กระชับเกียร์ให้พวกแผ่นคาร์ดหรือว่าระบบการอยู่ในเกียร์ให้กระชับขึ้นแผ่นคาร์ดจับตัวดีขึ้นครับผมแล้วก็พวกโอลิงการสึกหลอลดความร้อนอยู่ในเกียร์ไม่ให้ร้อนมากคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่90ถึง80ถึง90
เพราะว่าถ้าเกียร์ร้อนมากๆก็เกิดความเสียหายเนาะปัญหาของเนี้ยปัญหาของเกียร์เนี่ยผมถามอาจารย์นิดนึงทำไมเกียร์มันถึงได้หนึ่งหลายคนบอกเอ๊ะเข้ายากมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรสองเกียร์กระตุกมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรอะอยากรู้นิดๆเข้าๆก่อนก็หนึ่งทุกอย่างมันก็มาจากเพราะอุปกรณ์มันเป็นชิ้นส่วนเป็นเหล็กแล้วก็เป็นแผ่นคาร์ดเนาะมันก็ใช้น้ำมันเป็นตัวยืดหยุ่นน้ำมันตัวหล่อลื่นถ้าน้ำมันก็ถามว่าคุณภาพน้ำมันก็แล้วแต่บางยี่ห้อหรือว่าน้ำมันที่เราใช้อยู่หมดอายุหรือว่าเรานานๆลืมเปลี่ยนพอเราลืมเปลี่ยนปุ๊บอุปกรณ์ภายในก็เริ่มเสื่อมนะฮะ บางทีอันนี้คือเป็นตัวเป็นสารเสริมนะครับเป็นตัวช่วยช่วยไม่ใช่ยาพิเศษเกินไปแต่คือว่าใส่ตัวนี้อาจจะยืดอายุการใช้งานของเกียร์ของท่านนะให้ไปอีกระยะหนึ่งจะมากขึ้นจากสมมติ1ปีอาจจะเป็นปีครึ่งหรือ2ปีแทนที่เราจะช่วงนี้ก็จะเก็บเงินซ่อมเกียร์นี่แหละปัญหาเนี่ยเกียร์มันก็คือหลายตังค์อายุเกียร์ถ้าเกิดเราแต่ที่ผมอยากแนะนำก็คือเราควรจะบำรุงรักษาก่อนครับคืออุปกรณ์เครื่องสารเสริมหรือน้ำมันเครื่องของที่นี่ผลิตมาเพื่ออยากให้เป็นแนวทางการบำรุงรักษาบำรุงรักษาก่อนที่มันจะไปเสียมันจะไปเกิดความเสียหายพังขึ้นมาเราใช้สารใช้น้ำมันดีๆใช้พวกสารเสริมอะไรเงี้ยที่เราทำกันอยู่เนี่ยเข้าไปดูแลรักษาเราก็เหมือนคนแหละกินอาหารเสริมอ่ะครับใช่ไหมเราก็อยากกินของดีๆรถเราก็อยากกินของดีๆใช่ถ้าเรารถใหม่ป้ายแดงไม่ใช่ว่าไม่ต้องใช้นะป้ายแดงหรือว่าป้ายดำอะไรมันต้องใช้ก็คือใส่เข้าไปแล้วมันดีก็ควรผมแนะนำควรจะใส่นะครับก็คนอยากกินอาหารดีๆนู่นนี่นั่นหูฉลามเนี่ยโอ้โหพูดถึงหูฉลามก็อยากหูฉลามยังอยากกินเลยไหมเออใช่รถยนต์ก็เหมือนกันก็อยากได้อะไรที่มันดูแลตัวรถยนต์เขาเขาอาจจะพูดไม่ได้รถยนต์แต่เขาต้องอยู่กับเราตลอดเราอยู่หลังพวกอะไรก็พาเขาไปนู่นไปนี่ตลอดแต่เราก็ต้องดูแลเขาหน่อยให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีๆถูกต้องอีกตัวหนึ่งอาจารย์ตัวนี้ผมสงสัยอีกแล้วนี่แหละอาจารย์ติ่งนี่สงสัยสงสัยหมดว่ามันเยอะอาจารย์แล้วโอ้โหอาจารย์ซื้อมาเยอะขนาดนี้เป็นน้ำยาฟัดชิ่งเกียร์ฟัดชิ่งเกียร์ทำฟัดชิ่งเกียร์ทำความสะอาดก่อนที่เราจะถ่ายก่อนที่เราจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์เราเติมตัวนี้ก่อนอันนี้ใช้แบบเติมเลยครับเติมเข้าไปในเกียร์เราก็ติดเครื่องทิ้งไว้หรือไม่ก็ไปวิ่งเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เสร็จอันนี้ใส่เลยพร้อมกับน้ำมันเกียร์ที่เปลี่ยนไม่ไม่คือก่อนที่เราจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์เราควรจะฟัดชิ่งหรือว่าปกติต้องใช้เครื่องใช่ไหมแต่แนวทางถ้าเกิดมันอยากประหยัดลงใช้เครื่องก็จะเสียตังค์เพิ่มขึ้นแต่ก็ความสะอาดก็ดีขึ้นครับแต่อย่างน้อยคนที่งบประมาณไม่เยอะผมแนะนำตัวนี้ก็คือเติมก่อนก่อนที่เราจะล้างก็เติมแล้วก็วิ่งผมก็จะเอาไปวิ่งสักรอบนึงไปกลับ 4-5 กิโลแล้วก็มาติดเครื่องทิ้งไว้ประมาณสัก30นาทีแล้วก็ทำการเปลี่ยนถ่ายออกเท่ากับเหมือนเอาตัวนี้มันเข้าไปตีในระบบให้มันล้างเศษนู่นเศษนี่ลงมาที่แข็งเข้าไปกวนเหมือนกับที่เราไปกวนอ่ะคือว่าเอาตัวนี้เข้าไปทำความสะอาดภายในครับชิ้นส่วนก็จะสะอาดขึ้นแล้วก็ถ่ายทิ้งแล้วก็ถ่ายทิ้งเปลี่ยนกองครับผมก็ได้น้ำมันใหม่เข้าไปพอเติมน้ำมันใหม่เสร็จเราก็ต้องตัวนี้แน่ก็จะมีตัวนี้ดูแลต่อจะไปดูแลครับอันนี้คือเป็นการไปดูแลแล้วทีนี้แล้วเราก็ไปดูแลชิ้นส่วนอุปกรณ์พวกยางโอลิงพวกแผ่นคาร์ดอะไรเงี้ยเหล็กเพราะมันสีดเสียนะมันก็จะไปไม่เป็นไรฮะนะฮัลโหลไม่ต้องสต็อปปล่อยไปเลยฮัลโหลครับครับผมยูเขามีถังไอ้กินทีวีเหลือป่ะหมดแล้วลูกกี่นาทีแล้วเมย์หมดแล้วครับผมจะใส่ทีนี้นะ10นาทีอ๋อเดี๋ยวอาจารย์ถามมึงให้แป๊บนึงลูกเขาขาดจะหายลูกประมาณจะบาทเอาแบบบ่ได้ใส่ดิมันจะไปเห็นละครไปถวายวัดบ่น่าจะกี่ตังค์หรอกเดี๋ยวถามมึงให้ครับผมครับผมครับผมพอดีลูกชายโทรมาครับจะเอาถัง NGV ใครมีจะมอบให้นะครับจะไปถวายวัดถัง NGV เก่านะครับจะไปทำระฆังนะครับผมพอหลังจากที่ฝัดชิ้นเกียร์ก็ใช้ตัวนี้เสริมเข้าไปแล้วดูแลไปดูแลอีกรอบดูแลในระบบฟันเฟืองฟันเฟืองต่างต่างเพื่อไม่ให้เกิดความสึกหรอไปลดอุณหภูมิในการวิ่งของรถแต่ละวันนะครับยังรถแท็กซี่ใช้บ่อยๆเนาะใช้วันนึงโอ้โหคือวิ่งทั้งวันเนี่ยแท็กซี่วิ่งทั้งวัน
แล้วบอกมาบ่นว่าเกียร์พังเกียร์พังก็คุณไม่ดูแลคุณไม่ดูแลต้องดูแลนี่เลยมาเลยครับมาที่นี่เลยครับครับแล้วก็จะมีตัวแทนจำหน่ายนะครับทั่วประเทศไทยนะครับพูดถึงตัวแทนจำหน่ายเลยครับตอนนี้อาจารย์มิตรเนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยกับคิวฟิกกับคิวฟิกตัวนี้ของบายอีซี่ตัวนี้บายอีซี่นะครับบายอีซี่ใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ดีๆผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมทั่วประเทศโดยอูมิตรการช่างเซอร์วิสอยู่ที่น้ำแดงใกล้ๆกับวัดน้ำแดงนี่เองท่านปักหมุดไปเลยท่านจะได้เห็นอูน้ำแดงวัดน้ำแดงใช่ไหมใกล้ๆกันยังนิดเดียวโอ้โหสุดยอดมากๆกับผลิตภัณฑ์ดีๆที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะผมเองอ่ะผมยังต้องตามหากับผลิตภัณฑ์สิ่งนี้เลยวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นี้เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมรู้แล้วว่าผมแอบโดนใส่ตัวนี้ไปแต่ก็ดีใจครับที่รถผมไม่ต้องมีปัญหาอีกต่อไปนะครับก็เป็นการดูแลแล้วผมก็จะดูแลต่อไปแล้ววันนี้ก็คงจะได้ให้อาจารย์ได้มีการถ่ายน้ำมันเครื่องรถผมโดยจะให้ตัวนี้เลยผมเน้นเลยต้องเป็นตัวนี้เลยนะอาจารย์ถ่ายผมได้ครับราคาพิเศษนะพิเศษแน่นอนครับวันนี้ครับผมวันนี้ราคาพิเศษเลยดีจ้ะไปดูกันตั้งแต่เริ่มต้นเราลองไปถ่ายน้ำมันเครื่องตัวที่เราใส่เข้าไปก็แล้วจะเอาน้ำมันเครื่องตัวนั้นออกมาดูว่าที่เราใส่เข้าไปแล้วหลังจากที่อาจารย์ไปใช้แล้วเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างโอเคครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มิตรครับขอบคุณครับนะครับติดตามได้ทาง YouTube นะครับอะไรใครสนใจอยากจะเป็นตัวแทนติดต่อกับอาจารย์มิตรเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยขอบคุณครับสวัสดีครับ